เราทำเพื่อมวลชนไม่ให้มันเสียประวัติชาวบ้านน้องไม่ใช่พระนะที่ทำร้ายผู้ใหญ่ครับชาวบ้านครับท่านที่ดื่มด้วยกันดื่มดื่มกับท่านที่ดื่มด้วยกันดื่มดื่มกับได้ลงมาดูกำลังใจดีอยู่ดูแลอย่างดีแต่พี่ไม่เป็นไรเขาเป็นยังไงทำนี่ไหมครับเอาเดี๋ยวเอาของกระเช้าท่านประหลัดนี่นะท่านเป็นไงครับท่านประหลัดท่านเยี่ยมให้กำลังใจที่ท่านมาที่รู้ความดีครับท่านพระพุทธศาสนาครับผมพูดตามแต่เป็นคนที่อื่นครับเป็นอะไรขึ้นยังไงครับครับไปแจ้งมาว่าพระจะมาขออยู่ผมก็เลยไปถามไปเจอแกพระองค์นี้มาจากตำบลน้ำคำก็เลยนั่งกินเหล้าอยู่ก็วงหนึ่งก็มีสันข้าวครับคุณเจ้า2คนมีคนแก่ในบ้านคนหนึ่งอายุ60กว่าปีกับ70แล้วนายที่เคยเรียกน่ะหลายอยู่นั่งก็อันนี้ก็ไปเป็นลูกน้องพระหลวงตานิดอ่ะผมก็เลยไปบอกว่าอย่าเอาเหล้ามากินในสถานที่แห่งนี้มันไม่ถูกมันผิดกฎหมายผมว่าบอดเหล้านะเขตมณฑลไม่ว่าสำนักพระสงฆ์ไม่ว่าในวัดทำแบบนี้มันไม่ถูกถ้ากินก็ไปกินอยู่ที่อื่นอย่ามากินแต่งข้าวแต่งอะไรกินอยู่นี่มันไม่ถูกกินกับพระมันไม่ใช่ก็มีพระคุณเจ้าหลวงตาลอดเนี่ยบอกเคยบอกผมแล้วว่าเอาเหล้ามากินกินทั้งพระกินทั้งโยมบอกผมหลายทีแล้วผมก็ไปไม่เจอสักทีวันนี้พอดีไปเจอพอดีก็เลยผมก็ไม่บอกแล้วก็สลายตัวออกไปข้างหลังในบ้านผมก็นั่งซอมดูอยู่ไปเขาวิ่งไปเอามีดผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็บอกคนแก่นั่นแหละวิ่งมีดวิ่งมาในบ้านผมก็เลยบอกว่าเขามีดมาวิ่งหนีผมก็เลยวิ่งออกมาทีแรกมันกลับหันไปจะพันในบ้านผมพอดีจะพันในบ้านผมมันกลัวถ้าพันในบ้านผมก็จะต่อสู้มันก็จะเจ็บมันคิดว่ามันก็เลยบุกผมก็เลยต่อสู้กับมันผมวิ่งแล้วผมก็ล้มลงมันก็ฟันแม่บ้านผมแกก็ตัดสินใจวิ่งมาก็กอดเท้าหลังฝักลงแต่พอดีผมก็เต้นโฮมจับบีบคอมันนะครับกับเมืองทำร้ายนะครับขณะปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก็คือเนื่องจากว่าท่านผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับตามพรบลักษณะปกครองท้องที่ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ถือว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ท่านได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็จะพิจารณาข้อหาดื่มสุราในสถานที่ทางศาสนานะครับก็จะผิดพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยครับแล้วก็พาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านในฐานะโดยมีเหตุอันควรนะครับมีกระดูกตรงมือนะคะตรงนิ้วเนี่ยค่ะหัก2กระดูกนะคะแล้วก็มีเส้นเอ็นขาเคสนี้เดี๋ยวคงต้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะก็ไปล้างทำความสะอาดบาดแผลแล้วก็ต่อเส้นเอ็นนะส่วนกระดูกนี่ต้องเข้าไปดูก่อนถ้าแตกไม่มากก็อาจจะใช้วิธีเข้าเฝือกเอาจะลงขาดไหมครับเส้นเอ็นขาดค่ะเข้าไปต่อเส้นเอ็นแต่ว่ากระดูกเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมากหรือน้อยค่ะ